ไม่เป็นไรหรอกเชิงตะวันมีควายออกไปอย่างดีอันนู้นควายไม่ออกเลยไม่ออกเลยแล้วยิ่งความก็ยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ่ทีเนี้ยเหตุผลเป็นไงให้มันติดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราน้ำมันล่อมันก็ติดปึ๊บไอ้นู้นน้ำมันล่ออะไรไม่ดีควายแสงควายออกเลยไปอยู่ข้าวไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเลยก่อนไปพอดูไม่จืดไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มันก็ทำได้แต่เพราะบางอย่างนี่บางอย่างถ้ามันได้จำเป็นก็มันทำให้ได้นี่เราวางข้าวเป็นประจำมันก็ทำไม่ได้เพราะไม่เคยทำมาก่อนมันไอ้ตัวนี้พอตัวนี้มันเสร็จมันก็เสร็จตั้งขบวนเลยยกมือใช่ขึ้นยกขึ้นจะยกกันแล้วจะยกมันยังไม่ได้ฮะมันนี่ขึ้นนี่มันล่างจะยกไม่ได้แต่ยกกันแล้วยกไม่ได้อะไรไรลุดนั่นน่ะเจ็บเป็นไรลุดจะไปดูทำอะไรได้เจ็บที่แฉะแหละที่แฉะน้าจะลงหมอกได้ไงครับรู้จักกันมานานแล้วค่ะนานขนาดไหนครับเล่าเลยครับเล่าให้ฟังสัก30 ปีได้แล้วค่ะเล่าไปเลยครับยังไงบ้างเด็กรุ่นหลานอยากรู้ว่า30 ปีลุงหมอกทำอะไรลุงหมอกเปิดสำนักพลังจิตอยู่ที่พลังรักษา
โรคด้วยพลังจักรวาลจักรวาลอยู่ที่เชิงสะพานที่ที่นู่นแหละเขกายค่ะเขกายค่ะก็สองปีที่คุ้นเคยกับอาจารย์นะใช้เวลาช่วงนั้นสองปีอย่างนั้นอาจารย์มาย้ายนั้นอาจารย์พอย้ายแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอาจารย์มาอยู่ไหนมารู้ทีหลังว่ามาอยู่ที่นี่ก็เคยแวะมาสักประมาณ3ครั้งแวะมาสวัสดีทักทายในฐานะเราคุ้นเคยกันในสมัยอดีตค่ะฉะนั้นถ้าถามว่าร้อยสำนักเนี่ยสมมติว่าร้อยสำนักเนี่ยเทวดาบอกว่าสำนักนี้ในร้อยสำนักมีปลอมหมดสำนักนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งที่ไม่ปลอมไม่ใช่มันจะมีง่ายๆก็เลยคิดว่าอ้าวนะเรารู้จักกันหน้ากันนะ ไม่เคยไม่ได้โทรมานัดอยู่ก็โผล่มาเฉยๆนะทุกทีอ่ะทำไมกันนะขอโทษด้วยที่ไม่ได้เคยนัดเลยคิดโผล่ก็โผล่ตอนนั้นมันถึงวันนั้นที่พูดเมื่อกี้นี่นะฮะเขาว่าพลังจักรวาลหยุดไว้ก่อนมันก็มีผู้คนพูดกระจังพลังจักรวาลยุคสมัยนั้นเลยดังเลยไม่ใช่อย่าเพิ่งไปมีคนพูดจังพลังจักรวาลเนี่ยจนกระทั่งผู้คนทั่วไปก็ว่าลุงหงอกใช้พลังจักรวาลมันไม่ใช่ไม่ใช่นะอย่าเพิ่งไปมันไม่ใช่งั้นว่าไม่ใช่กันแล้วกันนะมันใช่มันควรจะเป็นอะไรกันเนี่ยฟังก่อนมันไม่ใช่พลังจักรวาลมันมีคำถามว่าทุกคนในโลกนี้มันอยู่ในโลกนี้เนาะแล้วโลกใบนี้มันก็อยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลผู้คนมักจะสรุปว่าเป็นพลังจักรวาลอันนี้มันไม่ใช่ก็ใครจะสามารถอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งก็ฟังไม่ใช่พลังจักรวาลบอกว่าไม่ใช่แล้วบอกว่ามันไม่ใช่แล้วนะฮะโอเคนะมีผู้คนก็บอกว่ามันใช่มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงเหงาลุงเหงาบอกว่าไม่ใช่แน่นอนโอเคนะคือพลังอะไรตัวเนี้ยผมว่าผมตื่นเช้ามาก็เคยผมก็นอนเป็นปกติเหมือนชาวโลกเขานะตื่นมาก็กินตรงนี้เหมือนชาวโลกเขานะก็อยู่ในโลกนี้มานานนักหนาแล้วนะรวมทั้งอยู่ในจักรวาลนี่มาด้วยนับไม่ถ้วนอยู่แล้วนะจริงๆคือพลังงานของเราเองนี่แหละเห็นไหมอันนี้ตรงเลยชัดที่สุดแล้วฮะ คือพลังงานในตัวเองเรานี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันจะอยู่ได้80กว่าปีมาเนี่ยก็คือพลังงานในตัวนี่แหละ แต่ตัวเรามันอยู่ในโลกนี้มานานตั้งแต่เกิดโลกมันนี้อยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลมาตั้งแต่ลูกไปนี่มันเกิดอ่ะมักจะมีผู้คนโมเมว่าเป็นพลังจักรวาลเขาพูดไม่ผิดหรอกมันเรื่องของเขาเนาะเราคือพลังงานของเรางานอะไรเรามีร่างกายไหมล่ะมีเรามีความรู้สึกเรามีความนึกคิดไหมมีความรู้สึกมันคืออะไรความนึกคิดมันคืออะไรทีนี้แล้วเอาไว้ง่ายๆเลยมีกายมีใจมีจิตไหมล่ะมันอยู่ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาเป๊ะเลยนะเรื่องนี้เนี่ยยกคำว่ากายคือการกระทำใจเนี่ยคือความคิดจิตก็คืออีกมิติหนึ่งที่สามารถพัฒนาได้คนในที่รู้เข้าใจพัฒนาได้จิตเนี่ยนะก็พลังงานตรงนี้แหละมาใช้ก็พลังงานของรวบรัดตัดตอนเลยคือพลังงานของสมาธิจิตของเรานี่แหละมันจะพลังงานจักรวาลที่ไหนแล้วพลังงานของสมาธิจิตของเรานี่แหละโอเคนะชัดเจนนะเนี่ยแปลว่าพอเวลาคำว่าเราเนี่ยมันต้องพูดเรื่องอื่นทีเนี้ยเพราะเรื่องอื่นเผินหมดแล้วทีนี้เอาใช่ไหมครับคนอื่นจะพูดก็พูดไปก็ไม่เป็นไรเขาเป็นอย่างนั้นเรามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพลังงานในกายเรานี่แหละในใจเรานี่แหละ
ในจิตแล้วนี่เลยครับทีนี้คำว่าใจมันก็มีคำว่ามโนกรรมป่าคือวจีกรรมกายคือกายกรรมพยายามนั่งยืดใช่ไหมกายกรรมคือการกระทำอันนี้เขาก็ทำไร่ทำนาสาโททำสวนมาตั้งแต่เขาเกิดมาตั้ง80กว่ายังทำแยกแยกแยกอยู่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ได้ไงอย่าเติมฟังมีใครเรียกสวัสดีค่ะคือว่ามาตามที่น้องสาวบอกอะค่ะว่ารักษาโรคปวดขาอะไรได้เอาเป็นว่าเขาก็อยู่ธรรมชาติมาตลอดชอบอย่างนั้นเออมันเป็นชีวิตเขาเลยล่ะคนหล่นมาจากไหนคนอะไรอยู่ต้องอยู่คนเดียวถามพยายามอยู่คนเดียวอยู่ขนาดเนี้ยอยู่กับพื้นที่ตั้ง80ไร่90ไร่100ไร่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่แล้วก็พื้นที่ที่ ทำอยู่ตรงนี้เป็นต้นไม้ใบหญ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรนะแต่มันเติบโตมาก็ให้นกอยู่กินกันครับข้าวทุกเม็ดเอามาจากไหนทั้งนั้นก็ซื้อเขาเลยเอาข้าวเอาเงินที่ไหนไปซื้อทีเนี่ยก็เงินลูกก็ลูกเขาให้ใช้บ้างอะไรบ้างเพราะผมอยู่น้อยกินน้อยใช้น้อยกับเม็ดกับแม่ไม่คุ้มเฟ้อก็เงินน้อยก็เราก็อยู่ได้เงินมากก็ยิ่งดีอะไรแต่ว่าก็ได้จากเท่าไหร่จากส่วนว่าข้อสำคัญที่สุดที่อยู่ได้เพราะว่าใช้เงินน้อยเพราะว่าสิ่งที่ใช้นะโดยมากจะผลิตเองเช่นผลไม้ที่ต่างๆผักที่ผักกาดผักบุ้งผักชีสวนบัวนี่ก็ปลูกเองน้ำก็เราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องซื้ออากาศก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องมีแอร์หรืออะไรก็อยู่แบบประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อดออมอากาศไม่ซื้อน้ำไม่ซื้อใช่ต้นไม้ไม่ต้องซื้อใช่ต้องซื้อปลูกเอาก็ไม่ได้ซื้อนะครับปลาซิวปลาช่อยอ่ะไม่ก็ไม่ต้องกินปลาทิพย์กินบางทีโดนมากแต่หนักไปทางด้านมังสวิรัติกินกาแฟก็เรียกว่าแทนที่จะกินขนมหวานๆก็ต้มไก่ตักสองลูกทำเป็นขนมแทนขนมดื่มไก่ก็เลี้ยงเองไม่เลี้ยงแต่กระซื้อเขาทีละร้อยลูกอะไรแบบนั้นซื้อไข่กินแต่กินกาแฟก็กินเอามีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงกาไม่เลี้ยงโอ้โหเห็ดเด็ดไก่ก็เลี้ยงแมวหมานี่ก็ไม่เลี้ยงเป็นภาระไปไหนเป็นห่วงมันจะกินอะไรมันจะไปไหนหรือมันจะเป็นบ้าหญิงจีบหญิงตรงนั้นเป็นบ้าเป็นสัตว์เป็นพิษทำให้ติดต่อเชื้อโรคหรือวงการแพร่หลายก็เลยหยุดไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ากำลังถึงว่ามันน่าจะมีปัญหาถึงรุนแรงแล้วมันจะเป็นโรคกลัวน้ำกลัวอะไรเนี่ยทีนี้หมูแมวนี่ก็เหมือนกันแหละมันเป็นชาติอิสระเปลือกแมวนี่นะมันถึงเวลามันเป็นสัตว์บ้าผู้หญิงจีบผู้หญิงมันก็จะไปมันตำเรื่องราวไปได้ก็เดี๋ยวก็เข้าคนหญิงบ้างตาบอดตาอะไรก็สุดท้ายก็ต้องเอาฝังดินไปอีกก็เลยไม่สรุปแล้วก็เลยตัดช่องแต่พอตัวคือเอาแต่พอตัวไปเขาก็แล้วกันเนาะครับเออทีนี้เพื่อศึกษาแล้วต่างๆเพื่อฝึกนกเขานกกระรอกนกกระยางนกมันก็อยู่ที่บ้านแล้วก็รำร้องเป็นอะไรให้เราฟังเราแปลว่าอย่างนั้นเสียงนกขาวขันนี่ก็ถือว่าเขามาร้องเพลงให้เราฟังเราตีปัญหาเอาเองนะความจริงไม่ใช่ว่าอะไรเราเข้าใจเอาเองเย่มาทำรูอยู่เย่ละยำชามเย่มาวันนี้ยาวมีวงนี้เย่อะไรมาวิ่งหน้าบ้านแต่คนเคารพทำความเคารพผู้เป็นเจ้าของบ้านอะไรเลยพึ่งก็มาดำอยู่ในบ้านพึ่งอะไรก็ทำเรื่องอยู่กับบ้านเราไปทำมันเขาแพ้แรกไปลูกเราจะได้ช่วยเราสักอย่างเช่นประตูเกศหลงเกศสอนเนี่ยใช่ไหม
ต้นไม้เช่นมะม่วงมันออกช่อก็ได้มันก็จะบินตอบดอกนี้ไปคู่ต่อกันนี่แหละเขาเรียกมโนคือใจมโนคือใจเนี่ยครับแค่ใจแล้วก็เป็นสมถะแล้วครับอย่าสงสัยว่าอายุขนาดนี้ยังพึ่งตัวเองทั้งหมดอย่าสงสัยตัวนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นพอได้ใช่ไหมครับไอ้ที่มันร่างกายตัวนั้นไปพลาดพลั้งเพราะว่าไปไอ้ตายเนี่ยช้อนคนอื่นให้คนอื่นเห็นว่าเป็นมือตัดใช่ไหมครับแล้วมันลุกแล้วคนขับข้างหน้าเขาขับไปช่วงนั้นก็เย็นแล้วเขาเห็นแบบเหมือนงูมันเลื้อยอยู่ข้างหน้าอยู่เขาก็ตกใจเขาเบรกปุ๊บผมเบรกปุ๊บผมได้เกาะหลังอะไรเขาไว้ผมก็หลุดปั๊บเลยเพราะขี่กางเกงก็อะไรนี่ก็กระแทกกับพื้นหลุดล่องแรงไปเลยจุดใหม่เลยเที่ยวนี้ติดไหมสาธุติดทีโอ้จะได้ติดทีเป็นติดทีตั้งใจจะได้ติดจุดไฟติดเลยตั้งใจจะได้ติดทำยังไงทำให้ดีจุดบุหรี่ให้ยามดูดให้ได้เอามือนี่ต้องช่วยจับเอามือเดียวมือเดียวเกือบแล้วหมดแล้วมันไปแยกกันยันหมดถามหรือเปล่าถามไม่หมดหรอกแต่ว่าไม่ใช่เธอให้ทำแบบก่อนมือเดียวก่อนมือนี่อย่าไปยุ่งมันเอามือที่มีปัญหาจับดีๆมันตรงนี้เดี๋ยวจับดีๆเดี๋ยวพูดจับมือาจารย์ได้ดูดบุหรี่แล้วไอ้ทีใหม่อีกทีกดไว้พอดีแล้วกดไว้ช่วย
ตั้งให้ตั้งหลักให้มันถูกหมุนให้ถูกทิศทางต้องประคองประคองลมแรงใช้ได้ติดแล้วต้องกดติดแล้วแหละผมว่าใช้ได้แล้วนั่นติดแล้วเลยนั่นมีไว้นะครับลมมันนั่นแหละลมมันพัดพายลมตรงพัดครับยังไงก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเมื่อก่อนไม่ดีเลยก่อนไม่มีแรงยกแขนป้อยกไอ้เรื่องยกแขนนี่มันต้องมีปัญหามันต้องตัวมันต้องมีผู้ช่วยไม่ทำเองพยายามดึงทำไม่ขึ้นยังไม่ต้องยกก็ได้ทำยกไปยกมาอย่างนี้ได้แต่ยกจูขึ้นไม่ได้แล้วค่อยทำค่อยทำทุกวันทำทุกวันแกว่งตามทำทุกวันไม่สะดวกไหมขาแต่ว่าต้องขัดนี่อาจารย์สอนให้เลยนะว่าทำยังไงเพราะจำอาจารย์ด้วยนะทำนะออกนอกขึ้นบนยังข้างบ้างพยายามแหว่งขึ้นเยอะได้ไหมเยอะขึ้นเยอะแต่ก่อนนี้ขึ้นไม่ได้เลยยืดตรงก่อนขยับไปแล้วยืดตรงไปนู่นไปถามคุณครับไปได้เบอร์ก่อนไปได้เลยไม่ได้เลยนี่มาเนี่ยยกขึ้นหน่อยไปควรไม่เลยติดกระดุมเสื้อยังไม่ได้เลยติดกระดุมเสื้อยังไม่ได้ยังค้างอยู่เนี่ยไม่ได้เลยไม่มันงอไม่ได้อ่ะทีนี้มันเลยก็ติดกระดุมเสื้อไม่ได้ขอโทษเจ้าเดินก็เซถอยหน้าไปทีเดินหน้าไปทีวันนั้นน่ะล้มทั้งยืนแบบมันไม่ค่อยมีแรงด้วยไม่มีแรงเพราะเข่ามันแบบน้ำไถข้อมันน้อยไม่รู้สึกตัวเลยล้มทั้งยืนทางนี้รีบยกขีดอย่างเงี้ยยกอย่าอาจารย์ให้ยืนเลยยืนดูหลังงอหลังโกงบอกพ่อว่าตราบใดที่ไม่รักษาหลังให้หายโกงไม่พาเที่ยวอืม
เจ็บสะโพกหกล้มใช่ไหมสะโพกแค่นี้เนี่ยแค่ทางนี้เจ็บสะโพกทำให้เข้าที่ทนหน่อยทนหน่อยหน่อยมันไม่เข้าที่มันลุกลุกมีสิทธิ์เดินเปล่าไหมจ๊ะไม่ต้องถือไม้เท้าเลยใช่ไหมมีสิทธิ์เดินเปล่าเดินดูสิต้องยืนไหมจ๊ะอ้าวใช่ต้องเดินเปล่าสิตรงไหนเดินไม่เปล่าบอกอาจารย์
อ้าวลูกไม่ไม่ตะกี้อาจารย์จะดูลีลาของพ่ออย่าลูกเก่งอาจารย์จะดูว่าลีลาเป็นยังไงจะลูกจากที่นั่งเนี่ยทำไงมีอยู่คนเดียวนั่นเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยละยืดยืดตัวยืดตรงยืดตรงได้ขึ้นกว่าเดิมไหมพ่อเมื่อก่อนงอกว่านี้ปวดปัสสาวะฮะปวดปัสสาวะเดี๋ยวเอาปวดปัสสาวะเป็นสองใช่ไหมครับครับครับ10นาทีฉีดเลยอาจารย์ปวดเดี๋ยวโอ้ยนี่ทุนนานนะอึมนะแกเพิ่งเป็นตอนหกล้มรอบนี้เป็นทีเลยเพราะไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมทางนี้ไม่ใช่เดินไม่ไหวมันยังใบอยู่ทางครั้งแรกคราวนู้นร่างกายมันเป็นยังไงพูดถึงร่างกายตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้พูดถึงตอนนั้นดูสิจำภาพเหตุการณ์ตัวเองได้ไหมรูปร่างร่างกายตัวเองอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเอาเฉพาะตัวร่างกายอะไรพูดได้แค่นี้เหรอยังมีอื่นอีกมันเป็นปมด้อยสุดๆของชีวิตจำได้ไหมหน้าตึงยังมีอีกยังมีอีกเป็นโรคเท้าเปื่อยนั่นแหละคือใช่ละตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่มาฟังได้แล้วแล้วก็ว่าเละทั้งตัวเลยนั่นน่ะทั้งน้ำเหลืองทั้งนั่งอะไรต่างๆนะโอ้โหดูไม่เจอเลยเดินเดินแมลงบันบินตามก็แล้วกันย้ำได้นะนั่นคือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดของชีวิตโอเคนะเข้าใจนะป่านี้ยังไม่หายผมใส่กระโปรงปิดเอาไว้เป็นโรคประจำตัวไม่หายได้เป็นโรคที่ทนทุกข์ทรมานครับสิ่งแต่สิ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรักษาเหรอค่ะฟังพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะรักษาหายถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเหรออันนี้หมายถึงว่าในความเชื่อของหนูนะคะบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็ถือว่าเป็นพุทธะอยู่แล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้หรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถึงก็เข้าถึงแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันก็แปลว่าก็เรียกว่าตัวหนูฟังจะแปลทีเนี้ยมันก็แปลว่ามีจริงผู้ที่จะรู้ได้คือผู้ที่ปฏิบัติถึงใช่ไหมที่ว่าตรงกันนะนะผู้ที่จะพบตรงกันนะนะมันมีอยู่คำหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคำที่ใช้กันมานานหลายปีแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะอะไรจะอะไรอะไรคุณช่วยบอกทีฉันไม่เคยจะจะเห็นปัจขาคดไม่ใช่ชุดเรื่องแบบนี้โอเคฟังกำลังต่อกันเวลานี้กำลังต่อกันไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าอยู่ในคำพูดหรือว่าปากใช่ไหมล่ะเพราะมันถูกถามย้อนกลับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไอ้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ถูกนะอย่างน้อยก็60%ที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เลยต่อว่าก็เลยทีนี้ก็ตั้งคำถามต่อว่า
มันมีอยู่คำนึงเพราะสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงท่านจะรู้ว่ามีจริงใช่ค่ะเพราะนั้นมีคำที่ใช้คำนึงบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตเคยเห็นไหมจิตเนี่ยตถาคตเป็นยังไงเหรอคุณคือหนูไม่เข้าใจภาษาพวกนี้เคยถามว่าเคยเห็นไหมที่ว่าคำเนี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นตถาคตไหมแปลว่าอะไรคุณตถาคตเอ้าก็ว่าเธอพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดก็คือพระเจ้าแต่ไม่รู้เรื่องก็ที่เธอบอกว่าพระพุทธเจ้าอ๋อคือตถาคตเหรอใช่อ๋อพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าคือพระพุทธเจ้าเอาฟังตถาคตแปลไม่เป็นเอาฟังเข้าใจยังทีเนี้ยเข้าใจเขาอุตส่าห์ผูกภาษาให้เข้าใจแล้วเห็นเป็นยังไงว่ามาเป็นอย่างนี้ค่ะเออณวันหนึ่งมีฉับพลันดังสีเหมือนหญิงห้อยเลยค่ะเล็กไอ้หนูก็หิ่งห้อยหนูก็มองมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็คือหิ่งห้อยอย่าถอยหลังไปใช่เปลี่ยนแล้วเขาว่าเห็นหิ่งห้อยฟังมันจะมีคำถามต่อไปเรื่อยค่อยใหญ่ฟังก่อนขณะนั้นนั่งอยู่กลางแจ้งหรือว่าจะนอนหรือว่าจะทำอะไรอยู่จึงเห็นนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนธรรมดาอย่างหลับตาอยู่เนาะเอาพูดไปคำว่าหิ่งห้อยเอาขยายคำว่าหิ่งมีแสงนิดนึงก็มาหิ่งห้อยนี่หว่าใจคิดแต่หิ่งห้อยอะไรอ่ะมันมาใกล้เราแล้วมันใหญ่ขึ้นพอใหญ่มาถึงระดับสายตาอ้าวนี่เหรอพระพุทธเจ้าคือจับพันดังสีมันแผ่เป็นเจ็ดสีมันลุ้งที่เลยแผ่รับจับพันดังสีเป็นชั้นค่ะเฮ้ยเป็นพระค่ะเป็นพระเหมือนพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้คือโลหะครับเหมือนพระโลหะเลยค่ะครับแผ่จับพันดังสีมีชีวิตเสร็จแล้วบอกว่าถ้าไม่รักจะไม่มาให้รู้จักแต่ถ้าฉันไม่มาให้รู้จักเธอก็จะไม่รู้จักฉันค่ะพูดคำนี้หยุดไว้ก่อน คำนี้หยุดไว้ก่อนนะจำไว้นะภาษานี้หยุดไว้ก่อนนะล็อกไว้ก่อนคำถามมีว่าที่เห็นสิ่งที่ว่าเนี้ยอายุอยู่ประมาณเท่าใดอายุอยู่ประมาณ40แล้วฮะ40แล้วใช่นี่มัน59 40แล้วนะสถานที่ที่ฟังอย่าถอยตอบคำถามอย่างเดียวโอเค40นะประมาณนะเห็นอยู่จุดไหนของโลกใบนี้เห็นอยู่ที่บ้านพักที่ซอยวัดนักการที่อาจารย์ไปส่งหนูที่บ้านซอยวัดอะไรนะวัดนักการก็หนูพักห้องแถวอยู่ที่อาจารย์เคยไปส่งหนูหน้าบ้านนั่นแหละก็หนูจะบำเพ็ญอยู่4ปีนะแบบไม่ดับไม่นอนเลยที่นั่นนะหนูบำเพ็ญช่วงนั้นหนูบำเพ็ญแบบ4ปีเนี่ยคือไม่นอนแต่จะนั่งตลอดแล้วใน4ปีนั้นหนูจะรู้มีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับหนูมันเข้ามาแนะนำตัวให้หนูรู้จักอะไรเป็นอะไรโอเคเอาล่ะ4ปีเต็มก็แปลว่ายืนยันในสิ่งที่เห็นนั้นก็บอกพระพุทธเจ้าเนาะเขาบอกว่านี่แหละแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้พอรู้เสร็จแต่แล้วมาพูดรำแถงฉับพลันดังสีมันแบ่งเป็นองค์หนึ่งปกครองโลกวิญญาณองค์หนึ่งปกครองโลกอนาคตอีกอำนาจหนึ่งปกครองโลกปัจจุบันแบ่งเป็น3อำนาจค่ะพอแบ่งเป็น3อำนาจเสร็จหนูก็เข้าใจว่าโอ้พลังสีฉับพลันรังสีอย่าเพิ่งไปนะ3อำนาจนะ3ปกครองโลกวิญญาณปกครองโลกปัจจุบันปกครองโลกอนาคตฟังค่ะต่อไปนี้เปลี่ยนคำพูดซะคำว่าปกครองโลกวิญญาณนั้นน่ะหยุดใช้ไม่ใช่ปกครองแบ่งฟังหยุดใช้กำลังจะแปลให้เอ๊ะฉับพลันรังสีนั่นน่ะอยู่ในโลกวิญญาณก่อนนั้นล่ะกำลังจะแปลให้เมื่อกี้บอกว่าคำว่าปกครองโลกวิญญาณให้เปลี่ยนซะคิดสิฮะเปลี่ยนเป็นอะไรฟังกำลังจะใส่เติมให้เดี๋ยวฮะปกครองโลกอนาคตถูกแล้วปกครองโลกปัจจุบันถูกแล้วแต่วิญญาณเนี่ยเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นปกครองโลกอดีตใช่ก็โลกไอ้วิญญาณกับอดีตมันที่อันเดียวกันแต่หนูพูดอ้าวพอ เปลี่ยนซะคำนั้นเข้าใจไหมอ๋อเข้าโลกอดีตคือโลกวิญญาณไงคะรู้จักคำว่าเปลี่ยนจะดื้อนะอ้าวไม่ดื้ออะโลกอดีต
ค่ะมันดื้อจะไปต่อไม่ได้นะกำลังจะเติมให้ยังมาดื้ออีกเหรอใช่ไหมใช่ไหมฮะเปลี่ยนมาเป็นเลิกพูดได้แล้วเขาว่าเลิกวิญญาณมันหมดยุคแล้วโลกอดีตมันมีอยู่แล้วทุกคนก็มีโอเคนะชัดเจนนะก็แปลว่าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถูกต้องครับใช่ค่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยหนีจากจักรวาลนี้ใช่อยู่ในกรอบนี้แล้วฮะแต่ลำดับสุดท้ายอาจารย์ก่อนท่านจากไปเออว่าไปไอ้นั่นคือเป็นเพียงหน้ากากที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพุทธเจ้าเป็นเพียงการสวมหน้ากากสมมุติตัวเองขึ้นมาว่าเป็นพุทธเจ้าครับหน้ากากของพุทธเจ้าเข้าใจพอท่านก็ถอดหน้ากากให้หนูดูเห็นเป็นยังไงต่อพระอิศวรพระอิศวรปกครองสามโลกตามสัมดานที่เขาบอกนี่นี่ศาสนาเอกรู้รู้รู้ก็เลยเขาก็บอกว่าเขาก็ให้พัดหนูให้พัดอาจารย์ให้พัดหนูเขาบอกว่าหนูมีพระธาตุอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องกลัวแต่ให้พัดอีกอันนึงพัดนั้นเอาไว้เปลี่ยนหนูใช่ไม่เต็มหนูก็ใช่ไงท่านก็บอกว่าหนูก็ตัวพัดมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหนูก็โวยวายพอโวยวายเสร็จหนูก็เขาบอกว่าพัดนี้ไว้เปลี่ยนแรงไว้เปลี่ยนไว้เปลี่ยนเหตุการณ์กระทันหันถึงว่าหนูโอ้เขากำลังจะยิงถีบนาวุธประเทศเราเอาพัดนี้พัดไปเลยคือใช้พัดเปลี่ยนพออย่าย้ำคำถามมีว่าเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีให้ดีจับพันหยุดตรงนี้ก่อนนะเปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดีนั่นอยู่ไว้ก่อนนะแก้ไขปัญหาฟังคำถามพอรู้แล้วพอโอเคนะถามว่าที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเห็นหิ่งห้อยกลับมาถึงคำพูดเมื่อกี้ที่จบเรื่องเดียวกันฟังเดี๋ยวระวังลุยนะยังไม่ได้เจอคำถามเลยลุยไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็บอกให้เบรกก่อนแล้วจะมีคำถามต่อสรุปก่อนแล้วจะมีคำถามต่อตั้งแต่เริ่มเห็นหิ่งห้อยมาถึงผู้จบเมื่อกี้นี่พระอิศวรนะหยุดตรงนั้นก่อนแล้วหยุดที่ตรงพัดนะเอาละเหตุการณ์ครั้งนั้นมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันช่วงเวลาต่อเนื่องกันใช่ไหมต่อเนื่องกันเลยนะกินเวลานานเท่าไหร่โอ้ยเป็นชั่วโมงเลยค่ะโอเคโอเคประมวลได้อย่างนี้เนาะฟังเดี๋ยวมาถึงวันนี้พัดที่ว่านั้นอยู่ไหนพัดนี้ก็เป็นอำนาจที่เรามีมันซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งสามารถเอามาใช้ได้ในกรณีฉับพลันกะทันหันโอเคเข้าใจโดยที่หนูไม่สามารถใช้เองได้มันเป็นนาทีวิกฤตที่เราต้องผ่านฟังโดยที่หนูไม่สามารถใช้งานได้ฟังหยุดตรงนี้ก่อนรับรองว่าเข้าใจทุกคำที่ว่าเนี่ยแต่สวนไม่สวนหนึ่งจะนิ่งหรือจะไม่นิ่งต่างหากนะเมื่อกี้นิ่งมาตลอดนะให้รู้ว่าเพราะว่าดูแลพ่ออยู่ตอนนี้คำต่อคำไหมนะโอเคนะแต่หนูไม่สามารถใช้เองได้หยุดตรงนั้นไว้ก่อนพลังกายทิพย์เป็นผู้ชนะเอ๊ะหยุดไว้ก่อนนั่นยังต่อยแล้วบ้องหูนะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้บอกให้หยุดก็หยุดมันอยู่ที่ว่าแต่หนูไม่สามารถใช้เองได้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะคำถามในโลกใบนี้ที่มีอยู่เนี่ยพอจะรู้เป็นนัยยะไหมในเมื่อตัวเองบอกว่าเอาใช้ไม่ได้เนาะคนที่มีภาวะอย่างนี้จะต้องรู้เป็นนัยยะเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดพัดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอะไรว่าบอกว่าอะไรนะฮะจะใช้เป็นพระเดชก็ได้พระคุณก็ได้บอกไปเลยก็ได้โอเคนะจะใช้ให้เป็นพระเดชก็ได้พระคุณก็ได้คำต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแต่มันมาหยุดตรงที่บอกว่าหนูไม่สามารถใช้เองได้คำถามฟังเดี๋ยวฮะมันจะมีคำถามก็พยายามเคลียร์คำพูดเดิมๆซะก่อนไม่ใช่พูดไปแล้วตัวเองวนเองทีนี้เอาใช่ป่ะ
เพราะตัวเองเวลาไปถึงนู่นถอยหลังมาอีกแล้วคนฟังน่ะมันแย่ยิ่งคนฟังอย่างผมเนี่ยจะแย่เอาล่ะหนูไม่มีความสามารถใช้เองได้คำถามมีว่าพอจะรู้เป็นนัยยะไหมคำว่าไหมเนี่ยก็คือต้องลองคิดสิเอาเดี๋ยวเพิ่งโพสมันจะมีคำถามไอ้ที่เปิดช่องว่างให้คิดย้ำทีนึงว่าพอในโลกใบนี้ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยพอจะมีสักคนหนึ่งไหมเพราะว่าในเรื่องที่พูดมันเป็นเรื่องของญาณอย่างรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะเข้าใจยังมันต้องออกมาเป็นนัยยะพอสมควรมันน่าจะมีใครสักคนในโลกใบนี้เอาพัดที่ว่านั้นมาใช้ได้เป็นประโยชน์ถามว่ามีไหมในใจคนนั้นอันนี้หนูเท่าที่หนูประสบการณ์นะคะครับตัวหนูเป็นมนุษย์หนูใช้ไม่ได้แต่จิตวิญญาณที่เป็นพัดเวลาหนูแปลงร่างไงคะเวลาเข้าฌานหรือเวลามีกายทิพย์ถึงจะนำถึงเหล่านั้นมาใช้ได้ใช้ในมิติไหนโอเคใช้ในมิติของคลื่นพลังโอเคฟังทางนั้นนะฟังต่อนะถ้าเช่นนั้นพัดที่ว่านี้เคยใช้มากี่ครั้งแล้วทีนี้แปลว่าใช้ได้ใช้ได้ในบทถามว่าเคยใช้มากี่ครั้งแล้วไม่ต้องสมมติแล้วพูดมาให้มันเป็นว่าเพราะว่าจะใช้ได้เฉพาะตรงนั้นใช่ไหมล่ะมิตินั้นเพราะมิตินั้นที่ว่านี้ถามว่าเคยใช้มาแล้วกี่ครั้งแล้วเอาว่าไปที่จำได้คือวันนั้นที่เกิดที่มันมีมหันตภัยแบบคล้ายๆว่าที่พม่าเจอนากีสอะค่ะนากีสอะมันมีทอร์นาโดวิ่งมุดแผ่นดินมาจะถล่มวังบูพาทีนี้หนูนอนอยู่วังบูพาค่ะวังบูรพาที่บ้านคุณสารกิจโอเคแต่แล้วหนูก็มีไกด์ที่ออกทันทีเลยค่ะออกไปไหนออกไปให้อำนาจนั้นไปที่อื่นอย่ามาที่นี่ไม่อย่างนั้นกรุงเทพจะถล่มอ๋อไปที่อื่นใช่พอหนูก็อย่ามาวังบูรพากันแล้วกันใช่โอเคเข้าใจเสร็จแล้วหนูก็ใช้หนูไม่รู้องค์ที่แรงมาจากไหนอะค่ะมันเหมือนกับเคยเห็นที่ประสมพูนเป็นกระสวยเลยเนาะมันมุดใต้ดินมาเพื่อจะมาทำลายไอ้วังบูรพาเขาบอกว่าตรงนั้นอะเสร็จแล้วหนูก็ดีดตัวจากกายเนื้อที่นอนอยู่เนี่ยค่ะไปรับค่ะไปรับแล้วก็หันหัวไปที่อื่นตอนเช้านากีถล่มพม่าตายเป็นแสนค่ะคือหันวัวไปที่อื่นแล้วก็อีกรอบนึงก็คือสึนามิจะเข้าที่กระบี่รอบสองค่ะรอบสองนะหนูก็ไกลที่ออกอีกแล้วหนูบอกไปที่อื่นได้ไหมอย่ามาบ้านฉันมันมีพลังวิญญาณมีพลังชีวิตนะพวกถล่มวันเนี้ยดังนั้นหนูไปที่อื่นเลยมันก็ไปเข้าที่อื่นฟังเมื่อกี้ในกระบี่นะกระบี่ค่ะรอบสองคุณนันท์ฟังหยุดที่กระบี่ก่อนนะเมื่อกี้พี่พูดว่ารอบสองรอบหนึ่งมันเกิดมาเมื่อไหร่รอบหนึ่งเมื่อพอ2540กว่าเนี่ยค่ะรอบหนึ่งหนูก็รู้ว่าเต็มหนูนอนไม่หลับ7วันหนูบ่นจ้าแต่กินฉันเป็นอะไรฉันนอนไม่หลับ7วันเพราะถ้าหนูหลับนี่หนูรู้ไงหนูจะไม่ให้มันมาทีนี้คือสกัดได้ไงคะคือเปลี่ยนได้ด้วยพัดเนี่ยแต่ว่าพอดีวันนั้นหนูนอนไม่หลับ7วันแต่มาหลับตอนวินาทีสุดท้ายค่ะหนูร้องหนูวิ่งตามชายหาดแล้วหนูร้องช่วยด้วยจนกระทั่งเสียงดังล่นด้านบ้านคุณสารกิจคุณสารกิจพวกนี้ก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฉันขวัญให้ช่วยด้วยแป๊บเดียวมีเพื่อนโทรเธอเป็นไรหรือเปล่าพายุถอนไอทูรามิมถล่มกระบี่อ่ะนี่แหละค่ะวันนั้นที่ถล่มมาที่มีคนตายมากมายปากใต้บ้านเราเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะประมาณ10 ปีมานี้นะคือเราช่วยไม่ได้เพราะอะไรเกิดขึ้นรอบสองด้วยเลยเนี่ยรอบสองมาแล้วหนูไปห้ามทันแต่รอบแรกไม่รู้ตัวเพราะนอนไม่หลับถ้านอนหลับได้จะรู้คือเราเหมือนก็เข้าฌานได้ค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ถ้าเข้าฌานไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกับของทุกอย่างที่เขาให้มาเราจะใช้ในนั้นอย่างเดียวนี่ขนาดว่าคนมาออกโฉนดที่ดินหนึ่งที่ชายทะเลมันใครเอาได้หรอกต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเอาไม่ได้เพราะฟ้าดินกำหนดให้ตอนนี้หนูกำลังรู้เรื่องทั้งแผ่นดินเลยคนอื่นหรือไม่สำเร็จแต่มีผู้หญิงคนนี้ทำได้เพราะมันมีของดีไงจากอดีตชุ่นกันหมดแล้วเนี่ยทั้งวงการเลยวงการป่าไม้วงการอะไรเนี่ยก็หนูคดีมันเกิดขึ้นที่หนูเข้าใจตกลงเรื่องที่กระบี่ที่ว่ามันเนี่ยมันจบลงหมดหรือยังไม่จบกำลังจะลุกเป็นไฟ
ทั้งแผ่นดินเลยจุดไฟที่หนูก่อนให้ปิดคือหนูเนี่ยไปจุดไฟกับปราบทุจริตแห่งชาติไปปปช.ไปอะไรหนูพักพวกหนูอยู่หมดเลยค่ะแล้วพอสุดท้ายเอาเรื่องของหนูไปทิ้ง 2,000 กว่าแผ่นหนูก็ไปดีเอสไอบอกว่าเรื่องความประสงค์การแผ่นไปไหนอย่าเพิ่งแปลว่าเรื่องนี้อยู่ที่ DSI จบแล้วที่ DSI ปปช.ก็จบแล้วเหลืออยู่ที่ผู้พิพากษาหนูก็ไปหาผู้พิพากษาปราบทุจริตเนี่ยได้ว่าเรื่องเป็นยังไงปรากฏว่าท่านสั่งฟ้องไปแล้วก็หลายคนละที่เห็นตัวอย่างตัวเป้งๆเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปฟ้องมาหลายคนแล้วคนที่ว่านั้นเข้ามารุกพื้นที่เราค่ะรุกส่วนหนึ่งเป็นของเราส่วนหนึ่งก็ของคนทั่วไปอีกเยอะหลายส่วนแต่ว่าฟังก่อนของเราเวลานี้เดี๋ยวนี้นะกรรมสิทธิ์ที่เราถือของอยู่เวลานี้โดยเป็นโฉนดหรือเป็นอะไรเป็นหลักฐานโฉนดก็คือโฉนดออกโฉนดโดยไม่ชอบพ่อหนูบอกแล้วถ้าหนูไม่ได้ใครก็ไม่ได้พังหนูก็ถือว่าเป็นออกการออกโฉนดมีพื้นดินพื้นใหญ่ๆนะฮะมีการออกโฉนดแล้วหรือยังออกหมดแล้วค่ะออกเป็นแปลงเฉพาะติดต่อกับหนู200กว่าไร่200กว่าไร่ของตัวเองออกหรือยังออกเขาออกหมดแล้วแต่ไม่ได้ออกในชื่อเราไม่ออกชื่อคนอื่นเลยถูกเล่นไงถูกเล่นที่ดินเราที่ดินพ่อเดิมนี้พ่อให้หนูแล้วหนูก็พอถึงเวลาหนูขวัญก่อนว่าเดี๋ยวจะมีอย่างนู้นอย่างนี้หนูก็ปล่อยให้มันทำแต่ถึงเวลาก็ไปคัดค้านออกก็เคยมีเรื่องก็จนกระป่านนี้ก็คือนี่เหลือขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็หนูจบขั้นตอนสุดท้ายเขาสั่งหนูอีกหน้าที่ของหนูนะก็บอกว่าหนูมีหน้าที่ช่วยเหลือหนูถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าหนูเนี่ยชาตินี้เกิดมามีหน้าที่อะไรเขาบอกมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้รอการบรรลุให้เขาได้บรรลุผู้รอการบรรลุให้เขาได้บรรลุช่วยเหลือเหมือนกับเราเป็นมรรคทายกไปนั่นเข้าใจคือคนรอการบรรลุทั้งหลายเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้เขาได้บรรลุอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หนูแต่ถ้าว่าหนูเป็นเพียงร่างกายที่คอยเป็นเอ็กซอให้กับเครื่องพลังในเครื่องพลังเขาก็เขาจะหนูเป็นตัวเชื่อมจะติดต่อให้เพื่อให้มันเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นคำถามมีว่าพื้นที่ตรงนั้นที่บอกว่ามีตาน้ำขึ้นมาใช่ค่ะยังถือของอยู่ใช่ไหมของหนูไอ้ตรงนี้เป็นมิติที่มันสามารถเชื่อมสามไตรภพได้สามโลกได้ที่ว่าโลกอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละเสร็จแล้วมันเป็นจุดเชื่อมและหนูก็เห็นผู้นำศาสดาทั้งทั่วโลกเลยค่ะหนูว่าคนใส่ชุดขาวมันมาทำไมและเป็นใครไอ้พวกนั้นมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเลยก็บอกหนูก็ถามเอ๊ะพวกนั้นเป็นใครแต่ว่าเวลาเราคุยเราถามคือสงสัยเราอยู่ในพลังกายทิพย์นะไม่ใช่พลังมนุษย์นะคะและพวกที่มาก็เป็นมาในกายทิพย์หนูเขาบอกว่าผู้นำศาสนาในทั่วโลกทั้งนั้นเป็นผู้นำศาสนาต่างๆในทั่วโลกเข้ามาทำไมกันหนูเขาก็เดินมุดหายเข้าไปในแผ่นดินที่หนูเป็นเจ้าของนั่นแหละหนูก็ใช้พลังหนูตามเขาไปด้วยอ่ะทุกคนนั่งเป็นแถวไปละดูยองแถวหันหน้าเข้าหากันค่ะคือเป็นการถ่ายทอดคือบางคนจิตเนี่ยตัวเขาเป็นเขาแต่จิตไม่ใช่เขาจิตเป็นของคนมุดมาตัดต่อให้มันเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์นะคะเหมือนตัดต่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอ่ะคนนี้ไอ้นี่ไม่ใช่นี่ต้องเอาของคนนี้มาใส่คนนี้ต่อพันธุกรรมกันแล้วกันอย่างนั้นแหละค่ะแต่มันนี่เป็นในโครงสร้างของพลังโอเคเข้าใจผมจะเข้าใจเรื่องโครงสร้างของพลังเอาพอหยุดไว้ก่อนนะฟังเขาพูดเนี่ยรู้สึกยังไงก็คือนี่เป็นคล้ายๆกับว่าคนไม่บรรลุขั้นสูงเป็นมิติของเขาเป็นคือเหมือนกับเป็นซิกเซนส์ของเขาอะนะเห็นคือบางครั้งคือผมก็ไม่ได้เชื่อนะไม่ได้เชื่อ 100% นะแต่ก็มีส่วนถูกประมาณสัก 70-80% ได้โอเคเอานะและในโลกของความเป็นจริงพื้นที่ตรงนั้นคนจากทั่วโลกมาจากไหนมาหลงเสน่ห์อะไรเถอะนะมาจากป่าทั่วโลกเลยค่ะถ้ามาปีนี้ปีหน้าต้องมาใหม่
มาปีนี้ปีหน้าถูกมานอนสูดโอโซนอยู่แถวนั้นไปหมดถามก็อันนี้คือธรรมชาติของความเป็นมนุษย์แต่เขาไม่รู้ว่าโครงสร้างของจิตวิญญาณมันเป็นยังไงเขาไม่เห็นมิติอ่ะพอเห็นแล้วฉันชอบตรงนี้ฉันต้องมาทุกปีโอเคพอย้อนกลับมาถึงบุคคลที่บุกเบิกพื้นที่ตรงที่ว่านี้ที่พ่อว่าพ่อข้าไปงานบ้านใครพ่อดาวแกจะถามเองฟังลูกสาวพูดมาตลอดใช่ไหมนั่นน่ะไม่เคยเล่าเหรอเรื่องแบบนี้เมื่อกี้ที่ฟังเมื่อกี้ได้ยินตลอดเนาะก็ได้ยินเพิ่งได้ยินนี่เนาะเพิ่งได้ยินกันแล้วกันนะกลับมาถามคนที่บุกเบิกพื้นที่ตรงที่ว่าเนี่ยตอนนั้นอายุเด็กๆอายุเท่ากับเท่าไหร่ผมนะฮะหมายถึงผมใช่ไหมนายประมาณสักประมาณ30ประมาณพ่อมาบรรจุข้าราชการที่นั่นครับผมมันบรรจุถูกบรรจุเป็นข้าราชการที่นั่นบรรจุถ้าผมที่นั่นแต่คนละอำเภอกับที่ดินนี้นะอายุ19ปีเต็มเกิดวันที่8กรกฎาคม2496โอ้โหจำแม่นขนาดนั้นใช่ไหมวันเริ่มต้นเพราะนั้นผมเป็นรับราชการราชการที่รับอยู่ที่กระทรวงกรมอะไรเป็นครูตำแหน่งในหน้าที่ครูอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูสอนมนุษยชาติเป็นครูโดยตำแหน่งเลยไม่ได้เป็นกับตำรวจหรือทหารอะไรครับครูนี้โดยมากจะเป็นผู้ที่เสียสละใช่ครับเป็นผู้ทำงานหนักครูอ่ะใช่ครูใช่ครูแปลว่าหนักหรือว่าทำคนให้เป็นคนไม่ใช่เป็นคนแต่ตัวแต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นาทีครูครับท่านท่านคารุครูใช่ครับครูก็คือหนักกันเองครับอาจารย์สามคนในจังหวัดกระบี่ครูโทษยินหนึ่งจ้าพอสอบวันที่8กรกฎาคม2496ผม96พื้นที่ที่ตรงนั้นนะฮะถ้าเราใหญ่อันนี้เรียบร้อยนะประมาณสักกี่ไร่ตอนนั้นที่ดินที่ผมไปชี้นำว่าจะทำตัวเป็นเจ้าของเพื่อครอบครองในวันข้างหน้านั้นแต่ผมไม่ได้เอาคนเดียวนะผมแบ่งเป็นซอย5 6เจ้าด้วยกันทีนี้ก็ผมแปลงของผมก็มี25ไร่แต่คนอื่นที่ผมแบ่งให้ก็คนละ25ไร่เหมือนกัน5 6คนด้วยกันในจุดนั้นในจุดนั้นในจุดนั้นพ่อเป็นจองไว้ก่อนแล้วเอาที่ที่จองแบ่งให้คนอื่นผมแบ่งให้คนละ25ไร่25ไร่ผมเป็นตัวตั้งตัวตีแล้ว4คนที่ว่านั้นน่ะทั้งหมด5คนกันแล้วกันเนาะครับ4คนที่ว่าทั้งหมดมีอยู่5คนครับ4คนที่ว่านั้นตอนนี้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็มีเสียชีวิตอยู่ไปบ้างสักคนนึงฮะคนนึงเหลืออีก4คนสองคนเหลืออีก4คนครับที่4คนเขาก็อันแต่เขาก็ครอบครองที่ดินนี่ไว้ไม่อยู่ก็เอาคนอื่นมาแทรกแซงเช่นว่าขายไปในกอในงอแต่ที่อย่างผมนี่ผมไม่ได้ขายให้ใครผมไม่ได้ขายให้ใครทีนี้ก็ย้ำอยู่มาอีกวาระหนึ่งก็มีคนที่ว่าอยากจะได้อะไรนั่นแหละมาทำตัวเป็นเจ้าของแล้วก็มาทำนู่นทำนี่แล้วก็ขายไปให้คนอื่นไปแล้วเอาตังค์ออกมาทีนี้เรื่องมันก็ยุ่งแล้วไอ้วัยนี้ก็จะทำเป็นเอกสารติดอะไรต่างๆก็มีคนครอบครองมาคัดค้านอะไรก็เรื่องมันยุ่งอยู่กันทีเนี้ยคำถามมีว่าเอกสารใบแรกนั้นอยู่ไหมเอกสารใบแรกที่ยี่ห้าไรที่ว่าเป็นแผนตังค์ว่ายังอยู่ยังอยู่นะครับแต่ว่ามีต้นเรื่องอยู่แล้วต้นเรื่องอยู่แล้วต้นเรื่องมีไม่น่าต้นเรื่องมันนี่จะแผ่ไปใช่จะแผ่ต้นเรื่องอยู่แล้วดั้งเดิมแต่คนอื่นก็เปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือไปให้กอขอกองออะไรก็สุดแล้วแต่เขาพ่อเล่าที่ว่าพ่อได้ที่นี้มาพ่อต้องตีพ่อฆ่างูตัวใหญ่ตัวนึงแล้วงูตัวนั้นไปเข้าขวัญผู้ใหญ่บ้านว่าถูกพ่อตีตายลองอธิบายคำว่างูใหญ่ชีวิตผมนี่นะมันจะไปกับงูแหละจะว่าสถานที่นี่ผมอาจจะไม่อยากจะกล่าวถึงนะชีวิตผมนี่เป็นผู้พันอยู่กับงูมาตลอดเช่นว่าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าในปีหนึ่งนะในตำบลอะไรวันที่เท่าไรจะไม่ขอกล่าวถึงนะเพราะจำไม่ค่อยได้ครับผมนั่งอยู่ต้นขนุนมีแม่แคร่นั่งที่นั่งแบบเรียบร้อยมีอยู่ประมาณ 5-6 คนนั่งกันก็
อยู่ๆตอนเที่ยงๆก็จะมีคนเขาเรียกทางใต้หรือทางวิชาการเขาเรียกว่างูงูอะไรบ้านปากใต้เขาเรียกงูบ้องหลางูจงอางอ่ะตัวใหญ่ๆนี่นะนั่นเป็นฤดูแล้งประมาณเดือน3หรือเดือน4ประมาณใบๆร่วงแล้วนะฮะมันก็มีงูมาพวดพลาดมาผมนั่งกัน 4-5-6 คนนะมาเข้าใกล้ของหน้าของน้ำมันมีสารพระภูมิที่ผมสร้างเอาไว้สูงประมาณ1เมตรผมสร้างเอาไว้เพื่อผมเมื่อสำเร็จแล้วผมก็บอกว่าเอาอยากมาอยู่เอาไปอยู่ตรงนี้เพราะผมมีสัญญาอยู่ว่ามีที่ดินอีกแปลงหนึ่งฮะผมขุดเป็นปลวกเพื่อจะเผาถ่านใช่ไหมเอาปลวกเอาดินข้างในออกมาแล้วก็ต้องการจะเผาถ่านมาใช้ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อทำได้ขุดไอ้เผาเสร็จแล้วผมก็ถางสวนเสร็จแล้วก็ไปส่องดูว่าในสวนที่เอาดินออกมาเป็นโพรงเพื่อต้องการสร้างเผาถ่านมันเป็นงูจงอางกองอยู่เต็มเลยสูงประมาณเท่านี้ตัวหนึ่งผมขุดแน่นอยู่ในรูนั่นเลยผมว่าเอ๊ะแล้วก็เดือนสามมันมีเขาเรียกภาษาใต้เขาเรียกตัวว่านลองแย่ๆเนี่ยนะมันมาเกาะอยู่ตามต้นไม้ทีนี้ชาวบ้านอยู่ใกล้ๆที่ดินแปลงผมเนี่ยลูกของเขาเอาดอกยงคือดอกไม้กวาดที่เรากวาดกันกวาดบ้านนี่ก็เรียกว่าดอกยงกันนะกับกะลาที่มะพร้าวที่เขาปลูกแล้วมาเคาะใช่ไหมเคาะแก๊กแก๊กแก๊กทีนี้ตัวว่านเนี่ยพอได้ยินแก๊กแก๊กมันจะมาตอมถางไฟทีนี้ไอ้ดอกยงหรือดอกไม้กวาดเนี่ยปักเอาไว้มันจะมาเกาะที่ไม้กวาดตัวยงนั่นแหละเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เด็กมันก็จะมาจับเอาไปขวดเล่นๆขวดเกลือนะฮะอยู่สัก 2-3 วันได้ผมก็พิจารณาดูว่าเด็กนี้สงสัยถ้าว่ามันสนตั้งหน่อยจะไปเข้าเอามาล่วงไปเล่นไปส่องอยู่ในถ้ำหรือในดินที่ผมขุดอ่ะน่าจะถูกงูกัดตายแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรนะนี่ผมว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วผมก็เลยไปบอกพ่อแม่เขาได้เพราะว่าไอ้ที่เกิดเหตุเรานี่มาอยู่ในแผ่นดินของผมอ่ะที่ของผมอ่ะเนี่ยคนทวารไอ้งูนี่มันงูร้ายแรงใช่ไหมฮะกัดแล้วมันมีทางรักษาได้เลยครับติดเป็นแรงอ่ะทีนี้ผมก็ไปบอกพ่อแม่เขาให้รู้ว่าอย่าให้เด็กไปเล่นตรงนั้นนะมันอันตรายเพราะว่ามันนั่นได้พอพ่อบอกไปท่านนั้นแล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มีข่าวโคลนคลามใช่ไหมฮะพอค่ำขึ้นมาผมก็ทูบ3ดอกนะฮะทูบ3ดอกไปพูดกับไอ้กับงูนะฮะบอกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้รักษาพื้นที่ในแห่งนี้ที่ผมเคารพบูชาให้ออกไปซะก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําที่อยู่ให้ออกไปก่อนเพื่อว่าไอ้กงนี่เด็กเล็กกับมันต้นมันเล่นมาอะไรเดี๋ยวมันเป็นอันตรายหรือข่าวอะไรมันโครงครามนี้ผมไม่ชอบผมไม่ได้ขอให้ออกไปก่อนผมพูดเนี่ยตัวเล่นเรียบร้อยเข้าใจหมดแล้วแล้วพอจุดเสร็จแล้วผมก็เข้าไปอยู่ที่บ้านบ้านผมก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ห่างกันจับรั้วรักเซนกว่าทีนี้พอรุ่งเช้าขึ้นมาครับผมก่อนจะไปทํางานที่โรงเรียนผมจะถางป่าถางไร่ถางสวนอยู่ในสวนนั่นนะก่อนแล้วก็เสร็จเหนื่อยแล้วก็จะไปส่องดูในสวนในถ้ำที่ในโพรงที่จะเผาต่างนั่นแหละครับที่เราเคยเห็นตีนโกงมันหายไปหมดเลยแสดงว่าท่านอยู่แต่ผมมีข้อแม้อยู่ว่าผมจะทำที่อยู่ให้เอาที่ไปก่อนมันอันตรายลูกเสร็จแล้วผมไปดูก็ไม่มีไม่ผมก็ไปรีบทำศาลเจ้าให้อีกที่ดินแปลงหนึ่งเขาเรียกว่าผมตั้งคิดว่าเป็นที่สวนมะพร้าวเพราะมีมะพร้าวเกือบร้อยต้นเลยนะประมาณนั้นทีนี้ก็ทำขึ้นทำสวนไอ้ทำศาลขึ้นมาแล้วก็ผมก็เอาตุ๊กตาที่เขาปั้นแล้วเป็นรูปเป็นพระเช่นว่าธรณีอะไรแต่อะไรไปตั้งไว้เป็นแล้วก็มีหัวเสือที่เขาปั้นขายตามไอ้ละครโลกเล่นนะนะเอามาตั้งไว้ในรักเนี่ยเสร็จแล้วผมก็จุดธูปเทียนว่าเนี่ยทางที่อยู่ให้แล้วตามคำสัญญานะเพราะว่าจะสร้างที่อยู่ให้แล้วผมก็ต้องสร้างให้เนี่ยให้เรียบร้อยมาอยู่ตรงนี้เสียให้เรียบร้อยให้ปลอดภัยจากทางโน้นนะเพราะมันเป็นที่ดินคนละแปลงกันทีนี้มาถึงอีกวาระผ่านมาอีกไม่นานสัก
สัก 2-3 เดือนได้ครับมันเข้าฤดูแล้งกุมภาพันธ์น่ะใบไม้มันก็ร่วงนะก็มีคนมาดูที่ดินผมเพราะผมหัวขายที่ดินสวนมะพร้าวก็นั่งกันอยู่ 4-5-6 คนรวมทั้งผู้ฝ่ายผู้จะมาซื้อด้วยรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านนั้นด้วยแล้วก็มีประมาณ5คนอะทีนี้งูมันตรงเข้ามาเลยหน้าแรงไงนะฮะพอมาถึงที่ผมนั่งอยู่ในกลุ่มนั้นนะก็มีผู้หญิงคนเดินนั่งปนกันอยู่นั้นคนหนึ่งก็ตกใจผู้หญิงก็ตกใจปู้ขึ้นมาอย่างนี้สูงประมาณ1เมตรนะชูคอขึ้นแผ่แม่เบี้ยบาดแบบอย่างนี้เลยทีนี้ผู้หญิงเขาตกใจเป็นเหมือนผู้ชายเนี่ยบอกว่าอย่าไปหนักเลยนะนี่เขาบ้านดีเขาว่าบ้านเขาบ้านเขาอยู่ตรงนี้อย่าไปตกใจเขาไม่ใช่มาร้ายอะไรที่ผู้หญิงเขามันก็ไม่ว่างห้ามไม่ว่างผู้หญิงก็จี้จ้าเลยเขาก็หันหัวกลับไปในป่าหญ้าสูงๆสักเอวเนี่ยหายเข้าไปเรื่องย่อๆกับพี่เท่านั้นครับเรื่องย่อๆกับพี่เท่านั้นโอเคเข้าใจแล้วนี่พูดถึงแบงทะเลไรก็ในคนละแบงกันไม่เกี่ยวทีนี้มานี่แปลงนี้มันคุณละแปลงกันแล้วก็อยู่คุณละอำเภอด้วยแปลงที่นี่เนี่ยคุณละแปลงกันแต่ว่าชีวิตผมมันผูกพันกับงูมาโดยตลอดครับจ้าอยู่ผูกพันมาโดยอยู่บางการเนี่ยเจอไหมงูเจอใช่ครับเจออะไรเจอแต่ก็ไม่ได้อันตรายกับผมนะแต่คนอื่นล่ะเขาเจอเขาบอกเขาเห็นก็อยู่ประจำแต่ผมก็เฉยเพราะว่าชีวิตมันสัมผัสมาเรื่องนี้ตลอดค่ะก็เลยไม่ตื่นเต้นแต่คนก็เห็นว่าตื่นเต้นโอเคเข้าใจเจอเข้าใจโอเคเข้าใจเข้าใจครับลองยืนชื่อสิเนี่ยได้เรื่องไหมครับลองยืนยืนยืนกับเรื่องแปลว่ามีแรงขึ้นมาแล้วครับมีแรงอาจจะตื่นเต้นเมื่อก่อนเติมไม่ก่อนให้ติ่งไม่ติ่งไอ้นี่ติ่งแต่เราตรงนะเนี่ยถ้าตรงแล้วขึ้นตรงมาเลยพยายามยืดไม่ปวดนะไม่ปวดเออดีถ้าว่าตรงขึ้นแล้วก็มันงอพองอแล้วมันเดินก็มันปวดครับงอเหมือนงูเนาะมันงอเหมือนงูเลยครับงอเหมือนงูเลยนึกถึงงูซะใช่นึกถึงงูเดี๋ยวนี้นึกถึงไม่ต้องพูดนึกถึงที่เรามาทั้งหมดตอนนี้ลุงออกช่วยอยู่นะครับโทษครับสบายตัวขึ้นไหมทีนี้เบาตัวบ้างคอยดูที่ว่าเยี่ยวเมื่อกี้นี่บอกว่าเยี่ยวบ่อยตอนนี้ก็จะดีขึ้นนะครับดีสาธุปึ๊บเข้าท่าไหมเข้าท่านะมามาทางด้านนี้ประมาณสักสามทีก็คงจบเอาขามาสิโอ้ขาหนูเนี่ยอาจารย์ดูทีไม่ต้องดูเอาขามาบวมเลยไหมไม่ต้องดูหลับตาดีนึกถึงที่พูดเมื่อกี้มาทั้งหมดตั้งแต่หิ่งห้อยโอเคนะเอาละเป็นแต่เรื่องหิ่งห้อยมาเลยเสร็จแล้วก็นึกอะไรก็เสียแต่อะไรก็ตามที่รู้ตัวว่าในตัวไม่ดีส่งมาให้ลุงออกคนเดียวเข้าใจไหมไม่รู้ไปเจออะไรใครจะมีบุญวาสนาที่ได้พัดที่ว่านั้นเอามาใช้ในทางโลกนึกเอาเอง
ใครควรจะเป็นสมบัติตรงนั้นนึกเอาเองเลือดมันไม่ไปเลี้ยงที่ปลายเท้าไม่พูดให้นึกตรงนั้นยังไม่พูดตรงนี้ไม่พูดถึงมันตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของลุงหอกใช่ให้นั่งนึกหมดทางโลกเนี่ยพัทธิวานควรจะให้ใครถือครองมนุษย์โลกเรื่องนี้มันต้องรู้เองส่วนตัวนี่เป็นนัยยะแล้วก็ว่ากันไปใครจะมีบุญวาสนาที่ได้พัดตรงนั้นถามว่าเบาไหมสามสองปุ๊บ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 เลือดไม่เลี้ยงเนี่ยจ้ะไม่พูดทำให้หมดอยู่แล้วไม่ต้องไอ้นี่นี่มันมีแค่นี้เดินเชื่อทีนี้เบาไหมเลือดมันไม่ไปเลี้ยงนิ้วนี้เดินเบากว่าคล่องขึ้นนั่นแหละขึ้นคอยดูมันจะหายทีเนี้ยเลือดมันไปเลี้ยงนิ้วนี่อาจารย์อย่าไปพูดเรื่องเลยนะเอ๊ดูมันจะหายไม่มีทั้งพูดเรื่องไม่จบอาจารย์เท้าหนูสกปรกมากเลยเพราะว่าหนูต้องลงน้ำมันไม่สนจะพูดมากเรื่องปฏิวัติเมื่อกี้เนี่ยนึกใครอ่ะตัวเองบุญตัวเองถือครองไม่ได้ก็ไม่ใช่อาจารย์เขาไว้เปลี่ยนชะตาโลกค่ะพัดนั้นเอาไว้เปลี่ยนชะตาโลกเปลี่ยนเหตุการณ์กระทันหันที่มันรุนแรงคิดเองใช้ปัญญาคิดเองตัวนี้ใช้ปัญญารู้เองสิ่งที่มีอยู่ในเจ็บนั้นใช้ปัญญาเอาวันนี้เสร็จโอเคโอเคไหมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจะมาจับหัวให้ทีเอาไม่ต้องอาจารย์
ทบทวนให้ดีสิ่งที่เล่าน่ะจะเบาหัวข่าวไหมไปเจออะไรไปเห็นอะไรบ้างยังเลยอาจารย์เจ็บอย่างเดียวเจ็บอย่างเดียวเจ็บใช่ไหมพอเจ็บเสื้อเจ็บใช่ไหมพอดูมันจะหายเจ็บมันจะหายเจ็บถามว่าหายเจ็บหรือยังนั่นหายเจ็บหรือยังโยมสาธุขอให้หายเจ็บขอให้หายด้วยว่าหายเอาแค่นี้ฟังให้ดีขอให้หายไปฟังให้ดีภาษาขอให้หายแปลว่ายังไม่หายคำว่าขอให้หายมันแปลว่ายังไม่หายถามว่าขอให้หายหรือว่าหายแล้วเดี๋ยวนี้ตอบมาเดี๋ยวนี้เลยสาธุหายแล้วหายแล้วถามว่าหายแล้วถามว่า100%เนี่ยถามว่าหายไปกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มีความรู้สึกว่าคำตอบบางอย่างอาจารย์นะคือเราที่ชั่วตอบไม่ได้ใช่มันต้องให้มันปรับโครงสร้างของมันใช่ไม่ใช่มันกับปรับกระทนหันเข้าใจเข้าใจใช่ไหมผมจะเข้าใจแน่นอนใช่ฉะนั้นขอให้หาย 100% โอเคแต่ก็ยังเหลืออยู่เนาะฟังให้ดีนะฉะนั้นกลับไปถึงบ้านกระบี่นึกถึงบรรยากาศตรงนี้นะวันนี้โอเคนะใครเป็นคนขับกลับหนูค่ะโอ้แน่ขนาดนั้นเลยโอ้หนูวิ่งขึ้นวิ่งลงคนเดียวกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยลีนเดียวด้วยเหรอค่ะงั้นก็ฟังงั้นก็ฟังจากนี้จะกลับกระบี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะฟังค่ะทุกรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินค่ะทางน้ำบ่ออากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศค่ะเอวังก็มีเท่านี้เนาะค่ะเอวังสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตาพุทธค่ะเจ้าข่าวนะค่ะโอเคโชคดีอาจารย์กล่องทำบุญอาจารย์อยู่ตรงไหนไม่รู้หาซองเอาเองไปแล้วกัน